ร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free Toyota Hilux Wego Champกลับสู่เบรกที่2ค่ะพี่แชมป์มาเป็นไงบางคนเนี่ยแบบว่าอาจจะพลาดดูรายการเรานะคะสามารถหาชมย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube ค่ะพิมพ์คำว่าแชมป์จัดไปนะคะ CHAMPJUDPAI ก็สามารถเจอกับพวกเราได้เลยสามารถดูเทปย้อนหลังได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ต้องขอย้ำเวลานะครับหลายคนบอกโอ้โหชอบดูคุณแชมป์จัดไปมากเลยตอนกลางคืนไม่ใช่นะครับรายการผมมาตอนบ่ายอันนั้นสปอร์ตมาเฟียอันนั้นสปอร์ตถูกต้องฮะฉะนั้นอยากย้ำอีกครั้งนะครับว่าแชมป์จัดไปมาทุกวันอาทิตย์ค่ะเวลาดีๆนะคะบ่ายโมงตรงจนถึงบ่ายสองค่ะ1ชั่วโมงเต็มๆเลยทุกวันอาทิตย์ค่ะทางช่อง3 Family ค่ะ13หรือ23ค่ะเดี๋ยวดูซ้อมเลยแล้วกันคือวันนี้เราจะแบ่งเป็น3ช่วงช่วงแรกก็คือวันมาวันกินช่วงนี้คือช่วงซ้อมพี่โจไปด้วยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะเป็นเกมการแข่งขันฉะนั้นต้องคอยดูว่าคนเป็นเกาเขาจะเตะยังไงเป็นเกาเล่นยังไงเนี่ยอยากรู้จริงๆคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวมาดูครับว่านักเตะที่มาเปิดคลินิกนะครับการันเบอร์นะครับเป็นนักฟุตบอลที่หลายคนอิจฉาเขานะฮะเพราะว่าแฟนนี่อดีตภรรยาแล้วกันขายาวมากจะยาวแค่ไหนเดี๋ยวโจโจ้จะดูจะบอกให้นะครับว่าเธอยาวกว่าคนธรรมดาแค่ไหนและเกาจะแตะบอลได้เกาเพียงใดจับไปอยากทราบจริงๆเลยว่าการคัดเลือกน้องๆที่อยู่ในอะคาเดมี่ของเราเนี่ยนะครับมีการคัดเลือกอย่างไรค่ะจริงๆแล้ว BC เทโรศาสนาก็เปิดดีมอะคาเดมี่มาได้สักพักหนึ่งนะคะบางทีน้องๆเนี่ยหลายคนให้ความสนใจส่วนตัวที่เลือกมาตอนนี้นะคะก็จะเป็นน้องๆที่เขาตั้งใจเล่นนะคะบางคนนี่จะมีดีกรีคือดีมอะคาเดมี่ของเราเนี่ยจะมีการแข่งขันกันทุกสัปดาห์นะคะน้องคนไหนที่ได้รับรางวัลชนะอย่างแข่งคอสบาร์ชาเลนจ์นะคะเราก็จะดึงเอาน้องๆพวกนั้นมาคือว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ให้เขาบ้างเป็นเด็กๆที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วว่าฝีไม้ลายมือดีอนาคตไกลอาจจะโตขึ้นไปเป็นตัวจริงของ BEC ก็ได้น้องเฮาหมิงสวัสดีครับพี่ให้ทายอายุเท่าไหร่นี่โตกว่าผมป่ะเนี่ยดูจากรูปร่างหน่วยก้านแล้วสายตาหันหลังดิหันหลังดิหันหลังหันหลังคุณผู้ชมดูจากช่วงบั้นท้ายแล้วคุณผู้ชมครับ15อ่ะ14ครับ14ฮะคุณตองอําผมป่ะเนี่ยอําป่ะเนี่ยน้องอายุ14ค่ะเด็กๆโตพร้อมกับยีราฟหรือยังไงสูงเท่าไหร่ครับเนี่ย193ครับ193เซนติเมตรสุดยอดอ่ะสวัสดีพี่กิติครับสวัสดีครับวันนี้ถือว่าดีใจมากๆที่ได้เจอกันในสนามใช่ครับฟุตบอลยินดีเหมือนกันที่ได้มาเจอครับผมปกติเจอกันในสตูครับนะครับเจอตอนค่ำวันนี้พี่กิติมาทำอะไรที่สนามการกีฬาประเทศไทยครับมาดูนักฟุตบอลระดับโลกด้วยแล้วก็พอดีลูกชายเขาอยู่โรงเรียนแล้วโรงเรียนเขามีโอกาสได้พาเด็กๆมาเข้าคลินิกด้วยก็เลยต้องมาทำหน้าที่เป็นช่างภาพให้ลูกนี่เป็นตากล้องเฉพาะกิจนะฮะใช่ครับวันนี้ถามโดยส่วนตัวก่อนว่ารู้สึกยังไงบ้างครับพี่กับงานใหญ่ระดับโลกแบบนี้ที่มาอยู่เมืองไทยกับ GLS ครับพี่ก็คืออย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าเอาเฉพาะงานนี้นะเด็กๆประมาณ200คนนี่ได้มีโอกาสได้มาสัมผัสกับบรรดาซุปเปอร์สตาร์ซึ่งตอนที่เขาเด็กๆ เขาอาจจะไม่ค่อยรู้จักไม่เคยได้เห็นนะครับแต่ว่าเขาได้เข้ามาอยู่ในพื้นสนามเดียวกันได้มาเห็นตัวเป็นๆได้มาฟังคำแนะนำจากเขาผมคิดว่าเป็นโอกาสที่วิเศษที่สุดครับผมแล้วผมคิดว่านี่เป็นทัวร์นาเมนต์ที่เป็นประโยชน์กับบรรดาเยาวชนนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ใช่เป็นเกมที่เราจะต้องไปดูแบบซีเรียสดูฝีมือแบบนักฟุตบอลที่เขาหนุ่มๆอยู่แต่ว่าเขายังคงมีฝีมือถึงจะเรียกว่าเป็นตำนานระดับโลกนะครับเพราะนั้นก็ผมว่านี่เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดีมากครับผมบโอเคเดี๋ยวรบกวนพี่กิติเท่านี้เดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ไหมพี่ยืนไม่เป็นไรไม่เป็นไร ขอบคุณพี่กิติครับสวัสดีครับได้เห็นความตั้งใจเรียนของเด็กๆในสนามกันแล้วเนี่ยผมอดไม่ไหวจริงๆเลยครับที่จะลงสนามไปป่วนเฮ้ยไปเรียนด้วยในสนามงานนี้ถึงเวลาที่ผมจะต้องโชว์ของซะแล้วการอมเบอร์ได้ข่าวว่ารายนี้มีอดีตภรรยาที่มีขายาวมากผมล่ะ
อิจฉางานเนี้ยมีเคลียร์เฮ้ยคริสเตียนกาลอมเบอร์อดีตนักฟุตบอลทีมชาติฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในนักเตะของทีมชาติที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี1998และแชมป์ยูโรปี2000แต่เมื่อเลิกเล่นฟุตบอลแล้วก็ยังมีเรื่องเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนทั่วโลกต้องตกตะลึงอีกครั้งเมื่อได้แต่งงานกับนางแบบชื่อดังอย่างอาเดรียนาสเคลนาริโควาผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกบันทึกชื่อลงในหนังสือกินเนสบุ๊กในฐานะนางแบบช่วงขายาวที่สุดในโลกคือ126เซนติเมตรซึ่งเป็นที่ฮือฮาอย่างมากและหลายๆคนได้ตั้งฉายาให้กับคู่นี้ว่าโฉมงามกับเจ้าชายอสูรหลังจากที่เหล่าบรรดาซุปตาร์ทำการฝึกสอนทักษะให้เด็กๆกันแล้วก็ถึงเวลาที่พวกเขาต้องวอร์มอัพร่างกายของตัวเองให้พร้อมในการแข่งขันณสนาม SCG Stadium ดูๆแล้วเนี่ยนี่แค่การวอร์มอัพนั้นเนี่ยแต่ทุกคนก็จัดเต็มกันจริงๆเลยล่ะครับผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะฮะเราอยู่กับแฟนบอลชาวไทยครับที่วันนี้เนี่ยมาให้กำลังใจนักเตะนะครับเรียกได้ว่าเป็นซุปตาร์ตำนานระดับโลกสวัสดีพี่ๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับชอบเยเลมันฟิโก้เดโก้คนหนึ่งฮะแล้วก็พอสโคครับพอสโคโอเว่นกับแบ็คเกอร์ซามิเซอร์ลิฟูทั้งหมดครับอ่าฮะเพราะว่าเด็กหงยาลินลิมาเน่นครับผมนี่คลาสสิกสุดยอดรุ่นเก่าเลยนะรุ่นเก่าผมชอบวันนี้เนี่ยนะครับเป็น1วันก่อนการแข่งขันคุณผู้ชมครับที่เราอยู่ที่ SCG Stadium นะครับถามความรู้สึกของทุกคนดีกว่าพรุ่งนี้คิดว่าทีมใครชนะฟิโก้หรือว่าคานาวาโร่ผมก็ต้องทีมฟิโก้สิครับนี่ไงคานาวาโร่แล้วกันครับคานาวาโร่นะครับคานาวาโร่ครับคานาวาโร่คานาวาโร่คานาวาโร่คนเดียวไม่ได้ระหว่างที่เหล่าบรรดาซุปตาร์กำลังวอร์มอัพร่างกายเพื่อเรียกความฟิตกันอยู่นั้นก็มีแฟนคลับทยอยเข้ามาดูการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและรอเพื่อที่จะขอถ่ายรูปและขอลายเซ็นกันเป็นจำนวนมากเอาละครับหลังซ้อมเสร็จนะครับก็เป็นกิจกรรมสุดสำคัญนะฮะเรื่องนี้ไม่มีใครเล่าได้ดีกว่าคุณวิวว่าเป็นเรื่องอาหารการกินนะการกินอีกแล้วครับกาลาดินเนอร์ค่ะพี่แชมป์เขาจัดได้แบบว่าหรูมากเพราะว่าเข้าไปข้างในเนี่ยแบบมีแสงเทียนแสงไฟแล้วก็แต่ละคนแบบแต่งตัวหล่อเข้าไปหมดเลยนะฟุตบอลของเราไม่ธรรมดาพร้อมจะดูหรือยังคะแน่นอนจัดไปค่ะหลังจากที่เหนื่อยมาทั้งวันเหล่าบรรดาซุปตาร์ก็ได้เดินทางมายังโรงแรมสวิสโซเทลปาร์คไนเลิศกับงานกาล่าดินเนอร์อาหารมื้อค่ำร่วมกับแขกผู้ใหญ่ที่มีเกียรติอีกมากมายในงานเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานที่ได้ทั้งคณะหุ่นละครเล็กโจลุยส์และสาวๆมาฟ้อนรำสร้างสีสันกันในงานอีกด้วยThank you.
โอ้โหคุณผู้ชมครับแต่เดี๋ยวช่วงหน้ามาแล้วครับช่วงเวลาสำคัญนะครับแล้วปกติบอลกระชับมิตรเนี่ยมันจะไม่ค่อยสนุกเพราะมันจะมาเดินเล่นน่ะแต่เรื่อยๆแบบไม่จริงจังอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เกมนี้ยิงกันกระจุยคุณผู้ชมครับซัดกันเลย10ประตูโอ้โหแล้ววันนี้เราจะมีมุมกล้องแบบที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนปกติจะเห็นจากมุมสูงถูกไหมถ่ายทอดสดแต่วันนี้ผมจะใช้คำว่าเป็นวิวแบบแชมป์จัดไปประหนึ่งคุณนั่งติดกับฟิกโก้ติดกับคานาวาโร่ตรงม้านั่งเลยโอเคจะเป็นมุมที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนจะเห็นได้ในรายการนี้แชมป์จัดไปเท่านั้นแล้วนักเตะมากกว่า30คนเขาบอกฮะพระเอกเป็นคนไทยเพราะอะไรช่วงหน้าแชมป์จัดไป